เธอก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมันเลยสนับสนุนรายการโดยพญาไม้รีสอร์ทรถเช่าเอวิสเว็บโฮสติ้งและจดทะเบียนโดเมนเนมต้อง bangkokhost.com เว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทย www.meuangthai.com ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่พ้นทะเลที่กว้างไกลยังมีอะไรมากมายให้ติดตามสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใบใหม่ครับรายการสารคดีท่องเที่ยวที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับพิกัดการเดินทางใหม่ๆทั้งที่อยู่ในเมืองไทยและต่างแดนนะครับในสัปดาห์นี้ฮะเรามีพิกัดที่บอกเลยครับว่ามีความสุขเป็นพิกัดที่สร้างให้สุขสร้างให้มีความสนุกกับการเดินทางและพิกัดแห่งนี้ครับก็จะทำให้คุณผู้ชมนะครับได้พบกับวิถีไทยวิถีชีวิตของชาวสแกกลังฮะเขามีความเข้มแข็งกันมากๆอยากคุณผู้ชมได้พบกับว่าที่เมืองแห่งนี้ครับเป็นเมืองที่ถือได้ว่าถ้าใครไม่ได้ตั้งใจมาก็จะขับรถผ่านขึ้นนครสวรรค์หรือไปสุพรรณสิงห์บุรีอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นอุทัยธานีครับเป็นอีกหนึ่งพิกัดที่อยากให้คุณผู้ชมตั้งใจมาแล้วจะพบว่าที่นี่มีแต่สิ่งดีๆครับไม่ว่าจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมเก่าๆนะครับมีบ้านช่องบ้านเรือนอายุมากกว่า100ปีนะครับชุมชนที่มีความเข้มแข็งมากๆฮะเขามีความรักให้กลมเกลียวแล้วก็มีการจัดรวมนะครับมีตลาดมีอาหารมีของกินมีปลามีศิลปะมีอะไรเยอะแยะเลยฮะเทปนี้คุณผู้ชมจะต้องบอกเลยครับว่ามันเป็นการผจญภัยในการรับประทานอาหารผมจะพาทุกคนนะฮะไปกิน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 หลายๆอย่างเลยครับว่าที่นี่ครับมาแบบประหยัดทานอะไรได้มาแบบมีตังค์กินอะไรให้อิ่มที่สุดนะครับวันนี้รับรองคุณผู้ชมครับดูเทปผมแล้วครับไม่เกิน4โมงเย็นคุณผู้ชมต้องขับรถออกจากบ้านไปหาของกินอย่างแน่นอนฮะติดตามชมครับรับรองครับวันนี้คุณผู้ชมจะต้องมีความสุขเช่นเคยครับตลาดเช้าครับคุณผู้ชมฮะเรามาเที่ยวที่ชุมชนแม่น้ำสแกกลังแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาเดินเที่ยวดูวิถีของเขารับรองคุณจะเห็นทุกอย่างในชีวิตประจำวันที่เขาเป็นและเขาอยู่กันนะครับดังนั้นก็ตามคุณผู้ชมถ้ามาเที่ยวที่อุทัยธานีครับตื่นเช้าสักนิดครับตลาดเช้าแบบนี้ฮะเขาจะเปิดกันตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะครับตอนนี้ก็ประมาณ6โมงนิดๆครับแล้วคุณผู้ชมจะได้เห็นวิถีของเขาอย่างมีความสุขสามารถที่จะมาเดินซื้อกับข้าวไปทานมื้อเช้าก็ได้นะฮะหรือว่ามาใส่บาตรก็ได้พลาเยอะด้วยครับตอนนี้ก็ชุดหนึ่งประมาณ20บาทครับอย่างนี้ตามมาเนี่ยเป็นเพียงจุดเริ่มต้นการเดินทางในเทปนี้ครับที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เห็นวิถีของชาวสแกกลางอุทัยธานีเป็นเมืองที่ถ้าไม่ตั้งใจมาจะมาไม่ถึงครับดังนั้นถ้าคุณผู้ชมตั้งใจมาก็ขอให้เตรียมพร้อมในการรับในการรู้แล้วก็ซึมซับความเป็นวิถีของชาวสแกกลางที่ถือว่าแน่นแฟ้นมากๆครับไข่ลวกไข่ลวก2กาแฟโบราณ1แล้วก็ชาร้อน1ครับคอนติน1ครับรู้ก่อนหน้าผมว่าอะไรให้ดูหน้าตากล้องรู้แล้วอยากกินอะไรมากก็เลยสั่งให้มาเลยของโบราณชอบมากมาอุทัยอย่างเงี้ยต้องอย่างงี้ใช่มั้ยครับนะเมื่อกี้ซื้อขนมโคกมาครับเป็นสวยนะอร่อยเขาช้านะตื่นช้าได้เปรียบนอนเนี่ยที่ไหนก็ได้มาเที่ยวบางทีเนี่ยตื่นเถอะเอาชีวิตเอากำไรให้มากที่สุดไปถึงกำไรชีวิตนะอ
มาถึงที่ทั้งทีฮะเราไปผจญภัยเราไปล่องแม่น้ำสแกกลางกันดูซิฮะว่ายามเช้าแบบนี้ฮะมีอะไรให้ดูนะสนใจกันบ้างมาดูกันฮะดีมากเวลานี้ก็ตอนเช้านะครับเรามาดูแพของชาวสแกกลังเขาอยู่กันแบบเรียบๆครับแพทุกหลังที่เนี่ยมีเลขที่บ้านนะครับเพื่อที่จะได้รับระบบสาธารณูปโภคต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือน้ำประปานะครับเพื่อที่จะได้ทางการเขาต่อมาให้นะครับพวกนี้ก็เสียค่าบริการเหมือนพวกเราเป็นคนเมืองเหมือนกันครับชาวแพที่นี่ก็อยู่กันมาเป็นร้อยปีแล้วครับบางหลังก็ซุดโทรมแล้วนะครับก็ต้องใช้งบประมาณสูงในการซ่อมบำรุงครับเพราะว่าแพเนี่ยมันอยู่ในน้ำมันมีการสึกก่อนถูกน้ำกัดน้ำซ้อตามพวกลูกบวบที่เป็นไม้ไผ่นะฮะมันก็เสื่อมไปตามกาลเวลาครับออกมาเจอกันแล้วมาพบโลกใบใหม่คุณผู้ชมนะนอกจากที่ทางชาวแพนะครับเขาจะเลี้ยงปลานะครับไม่ว่าจะเป็นปลาแรดนะครับซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะครับเขาก็ยังมีปลูกไม้อย่างหนึ่งเป็นไม้หอมนะฮะก็เรียกว่าเตยน้ำครับจะสังเกตได้ครับว่ามันจะมีแบบต้นขึ้นเป็นพุ่มๆหนาๆนะฮะเขาจะล้อมไว้มีไม้ไผ่ล้อมไว้ไม่ให้มันกระจัดกระจายออกไปแล้วในเตยน้ำเนี่ยเขาจะใช้กระบอกไม้ไผ่ครับเป็นคล้ายๆกระถางต้นไม้เอากอมันใส่เข้าไปเป็นกระจุกกระจุกกระจุกวางแล้วก็ทำให้เราเห็นว่ามันโตขึ้นตลอดเวลาเขาอยากได้เขามาตัดนะครับก็ไปทำเป็นสีผสมอาหารทำเป็นสารหอมระเหยก็ได้เขาตัดไว้ในบ้านมันก็มาสร้างบรรยากาศในบ้านให้มีกลิ่นหอมอ่อนๆได้อีกนะครับเยอะแยะเลยเนี่ยขึ้นตามรองสองข้างทางนี่เป็นฟาร์มผักบุ้งฮะนอกจากที่จะเป็นเตยน้ำแล้วที่เขายังปลูกผักบุ้งเขาจะมีการล้อมเหมือนกันหลักการเดียวกันครับแต่ผักบุ้งมันลอยน้ำได้เองนะฮะไม่เหมือนเตยน้ำมันต้องมีกับกระบอกน้ำทำให้มันลอยได้ก็เป็นการเกษตรแบบใช้แม่น้ำนะครับเป็นฐานนะครับนี่ฮะมีแปลงผักบุ้งเต็มเลยแล้วก็มีแปลงของเตยน้ำมาเที่ยวฮะอุทัยธานีหรือว่าไปอีกหนึ่งสถานที่ครับหนึ่งพิกัดที่แนะนำเลยครับออกมาเจอกันแล้วมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคย